بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับหลักการของอัลอิสลามดะลีลภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอย่างนั้นหลักฐานฮุจญะห์บุรฮานชะรีอะห์จะเรียกอะไรแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายต่างๆเหล่านี้ก็คือหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากอัลอิสลามหลักเกณฑ์หลักการจากอัลอิสลามเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับจะมีอยู่สองหลักใหญ่ๆด้วยกัน ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นั่นคือหนึ่งอัลกุรอานกุรอานก็คือกาลามุลลอฮ์กุรอานก็คือคำพีนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบวะฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีนะครับที่ทําฮิเราะด้วยกับสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยรับรู้นบีไม่เคยสัมผัสแต่พอเวลานบีได้รับรู้นบีได้สัมผัสด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานผ่านมาลักจิบรีนให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออัลกุรอานนบีเจอครั้งแรกนี่พี่น้องครับนบีวิ่งกลับบ้านมาหาภรรยาของท่านเหมือนคนวิตกจริตพี่น้องครับทำไมอ่ะกลับมามาบอกกับภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัมมิลูนีซัมมิลูนีห่มผ้าฉันหน่อยห่มผ้าฉันหน่อยฉันหนาวตัวมันหนาวหนาวร้อนร้อนเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับวะฮีได้รับฮุกมที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววะฮีแรกที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับนั่นคืออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักอัลลอฮ์ตะอาลาให้มะลักจิบรีนมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจงอ่านอิกรอจงอ่านจงอ่านนี่นบีอ่านได้ไหมครับนบีนี่อ่านไม่ได้นบีนี่เป็นอุมมีเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นบีก็พูดกับเสียงนั้นเอเสียงอะไรเนี่ยมาพูดกับเราในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในถ้ำไหรอเดี๋ยวมาอีกแล้วอิกรอจงอ่านจงอ่านนบีบอกฉันอ่านไม่ได้ฉันไม่ใช่คนที่อ่านได้ฉันอ่านไม่ออกฉันเขียนไม่เป็นนบีก็บอกผลสุดท้ายพอมาลักจิบรีนบอกพูดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็อ่านได้อิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักจงอ่านด้วยกับพระนามของพระเจ้าของเจ้าคอลักที่ได้สรรสร้างสรรสร้างตรงนี้คือสรรสร้างในทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เป็นการสรรสร้างที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาท้องฟ้าทะเลมัคลูกอตมัคลูกอตแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสรรสร้างนั้นมาจากพลังอำนาจของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอัลกุรอานมาให้กับท่านนบีซึ่งเรารู้และเข้าใจกันนั่นคือบางทีบางครั้งครูบาอาจารย์อาจจะเรียกอาจจะพูดว่าอัลกุรอานบ้างครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะเรียกอาจจะพูดว่าวะฮีกุบรอบ้างวะฮีเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างพี่น้องนั่นก็คือหนึ่งวะฮีกุบรอวะฮีใหญ่
วาฮีใหญ่คืออัลกุรอานที่ผมเล่าให้ฟังวาฮีเล็กคือภาษาอาหรับเขาจะเรียกวาฮีซุกรอวาฮีเล็กวาฮีเล็กคืออะไรวาฮีเล็กคือฮะดีษคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินมินกอลินคืออะไรจากคำพูดเอาฟิอลินจากการกระทำคำพูดของท่านนบีที่นบีพูดให้กับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ฟังเอาฟิอลินการกระทำของท่านนบีนบีละหมาดแบบไหนนบีบอกซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดให้เหมือนกับที่ฉันได้ละหมาดคุซูอันนีมานาซิกะกุมในเรื่องราวของฮัจญ์พวกท่านทั้งหลายจงทำฮัจญ์ให้เหมือนกับที่ฉันนั้นได้ทำนบีได้ทำเอาตักรีรินหรือการยอมรับยอมรับของใครล่ะยอมรับก็คือการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับเรื่องอะไรเอ้าเช่นในเรื่องของดอบใครเคยกินดอบบ้างครับดอบฮะบางฮุไซนีเคยกินไหมดอบทะเลทรายโอ้ยนี่จะเห็นตัวมันแล้วก็วิ่งผมก็วิ่งผมไม่เอาคนนึงถ้าเห็นนะแต่พอเวลาถลกหนังออกมานี่โอ้เนื้อนี่ใสอย่างกับเนื้อกระต่ายอาหรับก็กินกันเอามาทำข้าวหมกโอ้โหสุดได้อร่อยนบีเห็นมาซอฮาบะกินแย่รับรู้ทราบข่าวนบีบอกเอาเถอะเอาเถอะถ้านับสู่ใครรับได้ก็เอาแต่ฉันน่ะไม่เอาละนบียอมรับไหมนบียอมรับเพราะฉะนั้นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือมินกอลินจากคำพูด เอาฟิอลินการกระทำ และการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นี่คือวะฮีทั้งสองอย่างคืออัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทางด้านภาษาวิชาการเขาจะเรียกว่าอัตตัชรีอุสซะมาวีการวางบทบัญญัติที่มาจากฟากฟ้าผู้ใดเป็นผู้ที่วางอัลลอฮ์ตัวแทนที่มาวางบนโลกดุนยาแห่งนี้ในเรื่องราวของบทบัญญัติละหมาด5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมา29กับ30วันในภาคของอิบาดะห์ใครเป็นผู้สื่อสารนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกว่าตัชรีอุสซะมาวีบทบัญญัติที่มาจากฟากฟ้ามันจะแตกต่างจากตัชรีอุลวะฎออีการวางบทบัญญัติที่สังคมได้วางกัน ยังไงเอ้าเช่นบางซอแลมารถอะไรวันนี้มอเตอร์ไซค์ไม่มีใบขับขี่นะขับรถได้ไหมทำไมล่ะจะขับไม่ได้ไม่มีใบขับขี่นี่ขับรถได้แต่ผิดกฎหมาย และถ้าหากว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยบาปไหมถ้าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเช่นมันไส้คนนี้ขับรถชนมันเลยมันไส้เอารถนี่ไปจอดขวางทางจราจรอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรารถน่ะมันเป็นสิทธิ์ของเราแล้วเราก็ไปทำแบบนั้น ถ้าหากว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไอ้อย่างนี้มันเป็นฮักกุลอาดัมเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกกับพี่น้องว่ากฎที่เป็นกฎของสังคมในบางอย่างมันไม่ได้ขัดกับบทบัญญัติของอัลอิสลามผ่าไฟแดงเนี่ยบางซอแล้วขับมอเตอร์ไซค์มาผ่าไฟแดงเห็นตำรวจไม่มีอีก 2-3 วินี่จะไฟเหลืองจะไฟเขียวจะไฟเหลืองทำยังไงพอเวลาเห็นไฟเหลืองน่ะเขาให้ชะลอนะไอ้พวกเรานี่พอเห็นไฟเหลืองทำไหมเทิร์นเกียร์เลยกูต้องไปกูต้องไปไอ้แบบนี้นี่มันถ้าผ่าไฟแดงปั๊บผิดกฎหมายแต่
ผิดกฎหลักชะรีอะห์มั้ยผิดหลักเกณฑ์ที่มาจากอัลกุรอานหลักเกณฑ์ที่มาจากหะดีษมั้ยไม่ได้ผิดแต่มันจะผิดในหลักเกณฑ์หลักการที่สังคมได้วางเอาไว้เป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นให้เรารับรู้เข้าใจว่ามันต่างกันและกำลังจะบอกกับพี่น้องทุกท่านว่าหลักเกณฑ์หลักการของอัลอิสลามที่อยู่ในอัลกุรอานที่อยู่ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกๆเรื่องทุกวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนทุกวันนี้กุรอานเคยเปลี่ยนไหมครับถ้าเป็นเล่มเป็นเล่มแล้วเปลี่ยนเล่มอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้เรียกว่าเปลี่ยนนะวะฮีน่ะที่เป็นลายลักษณ์อักษรหุกกลมที่มาจากอัลลอฮ์ชะรีอะห์ที่มาจากอัลลอฮ์ผู้สื่อสารคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยเปลี่ยนนะครับวะฮีกุบรอไม่เคยเปลี่ยนวะฮีซุกรอหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยเปลี่ยน อดีตการละหมาด5เวลาปัจจุบันนี้6หรือ6หรือ5มันก็5เหมือนเดิมใช่มั้ยฮะละหมาดซุบฮ์2รอกอะฮ์ในยุคสมัยของท่านนบีไม่ว่านบีจะละหมาดที่ไหนก็2รอกอะฮ์ทุกวันนี้มีเพิ่มมั้ยวันไหนนึกครึ้มอยากจะละหมาดซุบฮ์ให้มันเยอะหน่อยเพราะคิดว่าถ้ามันยิ่งเยอะมันยิ่งดีไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าต่อเติมศาสนาเพราะฮุกมที่มาจากนบีน่ะมันตายตัววันนี้แค่2ซุบฮ์มีแค่2รอกอะฮ์อัสรี เวลาของอัสรีมีเวลาของการละหมาดนั้นมีเวลาของมันแต่เราจะไปละหมาดอัสรีในเวลาอื่นได้ไหมพื้นฐานนะพื้นฐานคือไม่ได้แต่ถ้าเราเดินทางเอาว่าไปพี่น้องจะย้ำรวมตักดีมรวมตะคีดเอาว่ากันไปครับมันไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใดเพราะนี่มีฮุกมรุคซะการผ่อนผันที่มาจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าฮุกมที่มาจากท่านนบีมาจากอัลกุรอานทุกวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถือศีลอดเช่นเดียวกันไม่29กับ30วันเคยเปลี่ยนแปลงไหมครับปีไหนมี31ไม่มีแต่บางคน29บางคน30ฮะ นบีบอกอัชฮะรุฮากะซาวะฮากะซาเดือนน่ะมันมีอย่างงี้มีงี้มีงี้ยังไงล่ะอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้10 20 30แต่กับอีกบางเดือนหมายถึงเดือนรอมฎอนบางเดือนตรงนี้คือในบางปีมี10 20แล้วนบีก็หักนิ้วออก1นิ้วเหลือเท่าไหร่29แสดงว่าเดือนรอมฎอนน่ะไม่29ก็30วันนี่คือเดือนรอมฎอนนะทีนี้ผ่านไปแล้วอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมจะพูดคุยในช่วงที่2แต่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องเบื้องต้นในเรื่องราวของวะฮีว่าหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันนี้ใครบอกว่าไม่ครบมีไหมไม่มีหรอกครับบางคนบอกครบอาจารย์แต่ทำไมทำไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะบางคนบอกภาคเหนือทำอย่างหนึ่งภาคใต้ทำอย่างหนึ่งภาคกลางทำอีกอย่างหนึ่งเชื่อคนละอย่างบางแล้วบอกผมทำไมอาจารย์บางคนวันอีดเข้ากุโบบางคนไม่เข้าเอ๊ะตกลงนี่เข้าหรือไม่เข้าบางคนก่อนจะไปทำฮัจญ์ต้องไปดะรอฮ์กุโบก่อนไปลากีกับอีกบางกลุ่มกับอีกบางคนเรียนเยอะไม่ไปนะเราตะวักกันต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นก็พอเพราะทุกสิ่งอย่างขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์ไอ้ผมเนี่ยตอนจะไปเรียนไคโรก็มีญาติพี่น้อง มาที่บ้านนี่เยอะแยะเต็มไปหมด
ไอ้ตอนแต่งตัวเสร็จสับเรียบร้อยจะก้าวเท้าออกจากบ้านมะบอกฮะกีมศอลาวาตยังเนี่ยผมก็ถามศอลาวาตอะไรล่ะลาศอลาวาตลาก็ไม่เป็นไรไอ้เรื่องที่เขาเข้าใจแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่ไอ้เรื่องที่ยังไม่เข้าใจเราก็ต้องอธิบายหรือบอกกล่าวกันต่อไปทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทุกวันนี้ในสังคมภาคกลางของเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์บางมัสยิดยังมีที่เป็นมัสยิดเก่าๆเลยนะเก่าๆตรงนี้คือมีหลักความเชื่อที่เป็นหลักความเชื่อแบบเก่าๆวันอีต้องเข้ากูโบก่อนไปทำฮัจญ์ต้องไปกูโบเอะเข้ากูโบอะไรแบบนี้ยังไงพี่น้องครับใครบวช6ครบแล้วยกมือขึ้นผมยอมรับผมยังไม่ได้บวชเลยมันไอยังไม่หายและถ้าพูดว่าไอมันก็จะไอเพราะฉะนั้นอย่าพูดนะใครอย่าทักอย่าทักกันไม่เอาใครบวช6ครบแล้วยกมือขึ้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงนบีบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนเสร็จสับเรียบร้อยรอมฎอนผ่านเข้าไปแล้วพอหลังจากนั้นเขาติดตามด้วยกับการถือศีลอดอีก6วันในเดือนชาววานนบีบอกว่าเขาเสมือนกับบวชทั้งปีได้ผลบุญเราออกอีดกันนี่ออกอีดวันไหนวันอาทิตย์เราออกอีดกันเนี่ยเราออกอีดวันที่1ชาววานฉะนั้นวันที่1เดือนชาววานเราห้ามที่จะถือศีลอดใช่ไหมครับพอเวลาเราออกอีดเสร็จสับเรียบร้อยละหมาดอีดพอหลังจากนั้นมีการถือศีลอดใน6วันจากเดือนชาวานผมทวนอีกครั้งนะนบีบอกผลบุญได้เสมือนกับบวชทั้งปีเพราะฉะนั้นนี่เป็นซุนนะห์นะ ใครมีความสามารถนะครับกระทำแล้วท่านจะได้ผลบุญเฉียกเช่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ บางคนถามอาจารย์แล้วถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยยังขาดบวชในเดือนรอมฎอนอยู่เช่นผู้หญิงนี่มีประจำเดือนใช่ไหมครับในเดือนรอมฎอนบางคนมี7วันบางคนมี5วันบางคนมี10วันเอาแล้วแต่ผู้ชายบางคนนี่ในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมามีอุซรมีอุปสรรคป่วยต้องทานยาหมอสั่งมีใบกำกับยามามีใบแพทย์ต้องทานยาอย่างต่อเนื่อง5วันเป็นอย่างน้อยแสดงว่าขาดบวชไปกี่วันละ5วันคำถามคือว่าเมื่อนบีพูดว่าการถือศีลอดในเดือนชาวานได้ผลบุญนะบวชติดต่อกันเลยเนี่ยได้ผลบุญ นะครับและถ้าหากว่าเราติดหนี้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เรายังไม่ได้ใช้ในการถือศีลอดที่เป็นภาควาญิบภาคฟัรดูในเดือนรอมฎอนที่เราขาดไปอาจจะ4อาจจะ5วันหรืออาจจะ1วันทีนี้เราจะทำอย่างไรเราจะทำยังไงพี่น้องถ้าถามผมเอาง่ายๆและเข้าใจกันนี่เราที่เราติดอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเรื่องราวของการถือศีลอดในภาคฟัรดูการถือศีลอดในเดือนชาวานหกวันอันนี้เป็นซุนนะหรือเป็นฟัรดูเป็นซุนนะสนับสนุนให้กระทำถ้าหากเรามีความสามารถเราทำแต่ถ้าหากว่านักวิชาการเขาบอกเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าถ้าหากเราถือศีลอดในเดือนชาวานติดต่อกันหกวันเนี่ยเราจะไม่ถึงอาญันของอัลลอฮ์เราไม่รู้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่รู้และเราไม่แน่ใจให้ทำในสิ่งที่มันเป็นวาญิบก่อนเพราะถือศีลอดชดใช้ในเดือนรอมฎอนมันเป็นวาญิบให้ทำอันนั้นก่อนใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องใช้หนี้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรียบร้อย บางคน1วันบางคน2วันบางคน3วันบางคน5วันเอาว่าไปท่านใช้หนี้กับอัลลอฮฺให้เรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นท่าน
ต้องการที่จะถือศีลอดในเดือนชะวาล6วันว่าไปครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดทีนี้ยังกับพี่น้องเราอีกบางกลุ่มเราต้องบอกว่าเขาเป็นพี่น้องเรานะบางคนใจนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับในการที่จะพูดว่าเป็นพี่น้องแต่ถ้ามันมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันผิดมันไม่ถูกเราก็ต้องบอกเราต้องกล่าวตักเตือนกันที่ผมถามว่าใครถือศีลอด6วันจากเดือนชะวาลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมจะถามต่อและก็ออกอีดกันหรือยังอีดอะไรอีดบท6มีใครตักเบ็ดยังมีใครตักบีดยังพี่น้องอีดของเราคือมันไม่ใช่แค่การตักบีดเฉยๆนะบางมัสยิดนี่ทำขนมเลี้ยงเหมือนวันอีดเลยตักบีดเหมือนวันอีดเลยแล้วมีการละหมาดด้วยละหมาดอะไรละหมาดญะมาอะห์ออกอีด6ออกบวช6ภาษามาลายูเขาเรียกรายอเนพี่น้องครับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันอีดของเราเนี่ยพี่น้องถ้าอีดในสัปดาห์มีกี่วันอีดในสัปดาห์ที่เราไปรวมตัวกันที่มัสยิด1วันก็คือวันศุกร์ถ้าอีดในรอบปีอีดในรอบปีมีกี่วัน2วันหลักฐานจากไหนฮัจญะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ในสุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดกอดีมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมะดีนะตะห์นบีนี่อพยพมาที่เมืองมะดีนะห์พอมาถึงเมืองมะดีนะห์ชาวเมืองมะดีนะห์นี่มีวันรื่นเริงอยู่2วันที่พวกเขาใช้และเล่นรื่นเริงเฉลิมฉลองกันมีอยู่2วันนะฟะกอละนบีถามมาฮาซานีอัลยามานี2วันนี้เป็นวันอะไรกันนบีถามคนที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เพราะเขาเฉลิมฉลองรื่นเริงกันใน2วันนั้นนบีมาถึงนบีก็ถามเลยถามว่านบีน่ะรื่นเริงกับเขาหรือเปล่าในวันนั้นยังเพราะนบีเดินทางมาแล้วมาเจอมาที่เมืองมะดีนะห์พอนบีมาถึงเมืองมะดีนะห์นบีก็ถามนี่วัน2วันเนี่ยมันคือวันอะไรมาฮาซานีอัลยามานีกอลูพวกเขากล่าวตอบว่าคนที่อยู่ที่เมืองมะดีนะห์กุนนานัลอะบูฟีฮิมาฟิลญาฮิลียะห์ชาวเมืองมะดีนะห์ตอบว่าเราเคยละเล่นรื่นเริงกันใน2วันนี้ในยุคสมัยญาฮิลียะห์ยุคสมัยญาฮิลียะห์คือยุคสมัยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่ได้รับวะฮียังไม่ได้ถูกแต่งตั้งยุคญาฮิลียะห์เขาบอกว่าเขาเล่น2วันเนี่ยในยุคญาฮิลียะห์ฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีทราบนบีบอกอินนัลลอฮะกอดอับดะละกุมบิฮิมาคอยรอมินฮุมานี่นบีบอกแท้จริงแล้วเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดแทนได้เปลี่ยน2วันนี้ด้วยวันที่ดีกว่าสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายสำหรับพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮฺเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนไปเป็นวันอะไรยามัลอัฎฮะวะยามัลฟิตรเปลี่ยนไปเป็นวันอีดใหญ่กับอีดเล็กยามัลอัฎฮะก็คืออีดที่มีการเชือดกุรบานทำกุรบานและอีดเล็กยามุลฟิตรีก็คืออีดที่ผ่านมาอีดที่จะต้องเกี่ยวพันกับเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดแทนให้แล้ว2วันนี้ก็คือวันอีดเล็กและอีดใหญ่พูดให้เข้าใจง่ายๆอีดพี่น้องเป็นวาระ
ฉลิมฉลองตามศาสนาและที่ต้องบอกว่าศาสนานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้กำหนดโดยที่วะฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยเฉพาะในเรื่องราวของวันอีดมีเพียงแค่2วันเท่านั้นนั่นคืออีดเล็กและอีดใหญ่เรื่องอิบาดะห์ถ้าเราจะบอกว่าอีด6รายอนแนเนี่ยมันมีตัวบทหลักฐานถ้าบอกมีตัวบทหลักฐานนั่นคือเรื่องราวของอิบาดะห์และถ้าบอกว่าเรื่องราวของอิบาดะห์ในทางตรงกันข้ามมันก็ต้องมีหลักฐานแล้วหลักฐานคืออะไรมีหลักฐานไหมใช่ไหมครับเพราะเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่พี่น้องถ้าเป็นเรื่องราวของอิบาดะห์ต้องมีหลักฐานไม่ใช่คิดกันเอาเองบางคนนี่ออกบท6เสร็จสับเรียบร้อยทำไมแต่งตัวเหมือนอีดเลยเหมือนวันอีดกินขนมกันหน่อยตักเบสกันหน่อยเยี่ยมกูโบกันอีกไอ้เยี่ยมกูโบเนี่ยห้ามไหมบางแล้วไม่ได้ห้ามนะ ไม่ได้ห้ามแต่วันอีดเนี่ยเขาให้ทำอะไรกันรื่นเริงยามุลอีดอีดแปลว่าเวียนมาบรรจบนะอัลอามาลูดีนียะลายะญูซนะครับการงานที่เกี่ยวกับศาสนานั้นไม่อนุญาตให้สิ่งใดๆที่เขาเรียกว่ามันเป็นมูลเหตุให้กระทำอ่ะให้มายกเลิกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเป็นเรื่องราวของอิบาดะห์นะอิบาดะห์จะไม่มีข้อเขาเรียกว่าสนับสนุนให้ยกเลิกในการกระทำและในทางตรงกันข้ามอิบาดะห์ก็จะต้องมีคำสั่งใช้ให้กระทำนะมุบนาฮาอัลเตากีฟีอิบาดะห์นั้นรากฐานของมันถูกวางอยู่บนการรอคำสั่งเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ต้องมีคำสั่งและพอเวลาเราเห็นคนที่เขามีการออกอีด6รายอแนกันนี่เราก็ต้องถามกันแล้วครับพี่น้องว่าเอาคำสั่งใช้ที่ไหนมาปฏิบัติอัลอัสลุฟิลอิบาดะห์อัตตะวักกุฟรากฐานในเรื่องราวของอิบาดะห์นั้นคือการหยุดอยู่ที่คำสั่งถ้ามีคำสั่งทำใช่ไหมบ้างแล้วแต่ถ้าไม่มีคำสั่งนี่แหละหลักการอิบาดะห์อยู่ที่หลักการแต่ถ้ามันไม่ใช่อิบาดะห์แล้วไปทำกันเขาเรียกว่านี่ศาสนาคิดเองว่าสาวะจะใช่สาวะจะได้แต่ถามว่าหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามมีไหมไม่มีครับพี่น้องอัลอิบาดะห์มับนาฮาอัลชัรอ์วัลอิตบะอิบาดะห์นั้นรากฐานของมันจะต้องถูกวางอยู่บนศาสนบัญญัติและการอิตบะอิตบะตรงนี้คือการปฏิบัติตามซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลฮาวาวัลอิบติดะจะไม่ใช่อยู่บนการตามอารมณ์และการอุตริกรรมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราไปสืบสาวราวเรื่องดูสิว่าอีด6มีไหมรายอแนมีไหมที่จะต้องมาทำขนมที่จะต้องเข้ากูโบที่จะต้องไปละหมาดกันอีกรอบนึงอีดวันอีดอิลฟิตรีมันไม่พอต้องอีด6อีกรอบนึงเน้นต้องเน้นเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีเราก็พูดได้ว่ามันคือเรื่องราวของบิดอะห์เอาละพี่น้องเราบอกว่ามันไม่มีซุนนะห์เรานี่เราบอกว่าอีด6มันไม่มีรายอแนไม่มีเราพูดกันมานานเพราะมีพี่น้องบางคนเขาเข้าใจว่ามีต้องทำใช่ไหมเราต่อต้านกันมานานบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจตัวครูซุนนะบางคนก็เข้าใจอัลฮัมดุลิลละห์ตัวครูซุนนะบางคนก็เข้าใจแต่พี่น้องรู้ไหมครับผมได้ยินกับหูบังสุไลมานเรื่องจริงตัวครูซุนนะเราเนี่ยแหละ
ขอดุอาออกบวช6ตัวครูซุนนะเราเนี่ยครับขอดุอาออกบวช6พอเขาออกบวช6กันเมื่อวานตัวครูซุนนะเราเอาบ้างบอกกับลูกจะมาอ่านตามผมนะอ่านตามผมอ่านตามผมนะและถ้าผมจำไม่ผิดในดูอานั้นนะมีดูอาต่ออายุด้วยตัวครูซุนนะนี่ตัวครูซุนนะตัวครูซุนนะมานานแล้วแต่ปัจจุบันเป็นอย่างไรไม่รู้อัลลอฮุอะลัมขอดูอาพี่น้องพวกเราขอดุอากันอ่านตามให้คนมาอ่านตามอ่านตามอ่านตามพอเสร็จสับเรียบร้อยอัมมายาซิฟูนวัสสลามุอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนี่เรื่องจริงนะครับเพราะผมเจอมาเมื่อคืนใครอยากรู้ว่ามีเมื่อคืนมีงานที่ไหนก็ไปตามกันเอาเองแล้วกันเพราะฉะนั้นพี่น้องคำว่าซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราต้องยึดและนำสู่การปฏิบัติถ้าเราพูดว่าเราเป็นซุนนะของท่านนบีเป็นซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่การกระทำของเรามันสวนทางกับซุนนะของท่านนบีเราจะเรียกตัวเองว่าซุนนะได้ไหมอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลพี่น้องจึงบอกไงล่ะครับคนเราเนี่ยนะอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลยกตัวอย่าง2คนคนที่1ตายในสภาพที่ทำบาปบังฮุไซนีกับคนที่2 ตายในสภาพที่อุตริกรรมตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์หรืออาจจะมีอุตริกรรมในเรื่องราวของศาสนาเป็นผู้ที่ทำบิดอะห์เป็นมุบตะดิอะห์อิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลบอกว่าผมให้พี่น้องลองคาดเดาเอาอิหม่ามอะห์มัดบินฮันบัลบอกว่า2คนเนี่ยจะมีคนที่ตายดีกว่าอีกคนหนึ่งพี่น้องว่าคนไหนที่ตายดีกว่าคนนี้ทำบาปนะทำซินากินเหล้าแทงหวยเอาอะไรอีกที่เรามองว่ามันไม่ดีไม่คุ้มฮิญาบละหมาดไม่เอาแต่ไม่ได้ปฏิเสธในฮุกมนะฮิยาบเขาไม่ได้ปฏิเสธเขาบอกว่าสำคัญแต่ขอเวลาอีกหน่อยละหมาดเขาไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ไม่มีเวลาเรื่องหวยไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ขออีกทีนึงทุกสิ่งอย่างเขาไม่ได้ปฏิเสธเลยแต่เขาไม่ได้ทำไม่ได้ละหมาดไม่ได้ถือศีลอดแถมทำซินากินเหล้าด้วยกับอีกคนหนึ่งทำชิริกทำบิดอะห์สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องผมถามเรามองคนแบบไหนดีมองคนแบบไหนไม่ดีหรือมองคนแบบอิหม่ามอะห์มัดนะตายแบบไหนดีกว่ากันทั้งสองอย่างเนี่ยเราไม่อยากจะเป็นทั้งสองอย่างนั่นแหละใช่ไหมบ้างแล้วแต่ตายแบบไหนดีกว่ากันอ้าวนี่ว่าตายแบบไหนดีกว่ากันฝั่งนี้นะบังฮุไซนีว่าตายแบบไหนดีกว่ากันฝั่งนี้นะมั่นใจนะทำซินานะกินเหล้านะฮิญาบก็ไม่คุมบวชก็ไม่บวชทำไมอ่ะอิหม่ามอะห์มัดบอกคนตายในสถานะแบบเนี้ยดีกว่าคนตายในสถานะที่ทำชิริกทำบิดอะห์โดยเฉพาะโต๊ะครูเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีความรู้พี่น้องทำไมผมถึงพูดว่าโดยเฉพาะพี่น้องรู้ไหมครับโต๊ะครูเนี่ยมีอิทธิพลใช่ไหมบังฮุไซนีพอเวลาเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็แล้วแต่บังฮุไซนีก็จะอ้างละเอ้าก็อาจารย์อับดุลฮะกีมเขาทำทำไมผมจะทำไม่ได้ขนาดอาจารย์เขายังทำเลยใช่ไหมถูกไม่ถูกบางแล้วบอกอาจารย์อับดุลฮะกีมเขาก็ยังทำเห็นเขาเข้ากุโบอยู่อ่ะ
เห็นขอดออออกอีดหกอยู่เนี่ยพี่น้องไปสืบเอานะว่าใครนะรุ่นพ่อผมถ้าสมมุติว่ามีคนอ้างบอกเอ้ากับอาจารย์คนนั้นเขายังทำเลยทำไมเราทำไม่ได้พี่น้องจะว่ายังไงพี่น้องก็ต้องบอกไปว่าเฮ้ยหลักเกณฑ์หลักการของอัลอิสลามนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคนถูกไม่ถูกหลักเกณฑ์หลักการของอัลอิสลามยังอยู่ในกุรอานยังอยู่ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันอยู่ที่คนเราแล้วแหละว่าบางทีบางครั้งอาจจะลืมไปบ้างหรือเปล่าบางทีบางครั้งเลอะเลือนไปบ้างหรือเปล่าบางทีบางครั้งทำไมอ่ะพี่น้องทำไปเพื่ออะไรหรือเปล่าบางทีบางครั้งมีนัยยะในการกระทำนัยยะของเขาบางทีบางครั้งนะผมไม่ได้บอกว่าใครนะครับผมบอกอาจจะต้องการมวลชนก็เป็นได้ถูกไม่ถูกบางทีอาจจะต้องการมวลชนว่าเอเรานี่ต้องกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมให้ได้แต่จะเป็นเหมือนเดิมนะมันก็ไม่ได้แต่เราต้องพลิกสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งที่ผมเคยพูดว่ายืนให้มันนานๆทำไมอ่ะบางทีเราอาจจะเมื่อยอาจจะล้าเรานั่งได้แต่เราต้องยืนอยู่กับที่ถูกไม่ถูกครับเราอย่าเปลี่ยนจุดถ้าเราเปลี่ยนจุดเมื่อไหร่สังคมจะมองเราแล้วเพราะอะไรมันจะมีคำถามใช่ไหมฮะมันจะมีคำถามว่าเพราะอะไรหนึ่งเพราะอะไรสองสามเพราะอะไรทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ก็ฮะดีษที่ผมยกอยู่เป็นประจำในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดแหละครับคนเราเนี่ยบางทีบางครั้ง อิหม่านของเรามันขึ้นพอเวลาอิหม่านขึ้นนั่นกับชิริกนี่กับบิดอะห์ใช่ไหมนี่ก็เรื่องราวของอุซูลนี่เรื่องราวของเตาฮีดพูดเปี้ยง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 นี่ไม่ได้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 ไอ้นี่ได้นี่ได้นี่ได้ด้วยกับกุรอานด้วยกับฮะดีษแต่พอเวลาเราเริ่มท้อไม่ไหวแล้วนูไซนีพูดแบบนี้ไม่มีใครเอาด้วยไปกันหมดเลยเริ่มเมื่อยแล้วไงเริ่มเมื่อยพอเริ่มเมื่อยแล้วเป็นไงเอาพอได้พอได้เอาม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 ีใครดออให้ไหมล่ะไม่มีเดี๋ยวผมจัดให้เองบางคนไม่ต้องขอทำเองเลยนี่เรื่องจริงพี่น้องเพราะฉะนั้นในบางทีบางครั้งผมโดนข้อหาไม่มีมารยาทแต่ผมบอกนะมารยาทเรากับมนุษย์กับมารยาทเรากับอัลลอฮ์อันไหนสำคัญกว่ากันฮะดีษของท่านนบีเนี่ยเรายืนหยัดใช่ไหมเรายืนหยัดใช่ไหมบางคนเนี่ยถ้าผมจะไปเตือนเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่เราบอกว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกมันรออามิงกุมมุนการอนบุคคลใดใครก็แล้วแต่เห็นในสิ่งที่มันผิดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องฟัลยูกอยิรฮูบิยะดิฮิเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับมือนี่หะดีษนบีครับทำไมเราพูดอะไรไปสักอย่างนึงแล้วมันไม่ประจักษ์ชัดในสังคมอ่ะเพราะอะไรเหตุผลคืออะไรนบีบอกอันดับแรกเห็นสิ่งผิดให้ยับยั้งด้วยกับมือถ้ามีอำนาจทำได้ทำเลยถ้าทำได้แล้วก็เชิญใช่ไหมฮะแต่ถ้าทำไม่ได้ เดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวใหญ่โตอ่ะนบีให้สูตรต่อมาฟาอิลัมตัสตะเตถ้าหากว่าเขาคนนั้นไม่มีความสามารถเขาคนนั้นคือคนที่รู้ว่าสิ่งนี้มันผิดแต่ไม่มีความสามารถในการที่จะใช้มือในการที่จะใช้พละกำลังไปยับยั้งได้นบีบอกให้ทำไงให้พูดบางคนบอกอาจารย์อย่าพูดเลยทำไมแล้วแตกกันอีกแล้วไม่เอาเราไม่ชอบความแตกแยกไม่เอาอย่าอาจารย์ไม่เอาอย่าเพิ่งเลยให้เกียรติเขาให้เกียรติเขาผมบอกตรงนี้เลยนะครับใครเชิญผมขึ้นเวทีกับเขาได้ผมยินดีผมไม่ใช่ปัญหาได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับแต่ต้องยอมรับในสิ่งที่จะตามมานะใช่ครับเราต้องยอมให้ได้ผมประกาศชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมุติว่าขึ้นเวทีเดียวกันได้
ไม่มีปัญหาครับก็ในเมื่อเราบอกมันฮัดเดียวกันถูกไม่ถูกอะกีดะห์เดียวกันใช่ไม่ใช่ถ้าอะกีดะห์เดียวกันมันฮัดเดียวกันตามซุนนะห์เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็พูดได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องยอมรับในกุรอานในหะดีษในหลักเกณฑ์หลักการของอัลอิสลามให้ได้เช่นเดียวกันถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายด้วยความเคารพบางทีบางครั้งพอเวลาพูดเรื่องแบบนี้ไปทำไมอะครับสร้างความแตกแยกอีกแล้วทำไมเราไม่คิดกันบ้างว่าเอ้ยเขากำลังปรับปรุงสังคมแยกถูกแยกผิดถูกไม่ถูกครับทำไมเราไม่คิดกันแบบนี้มั่งอะแต่มันจะมีคิดกันแบบเอ้สร้างความแตกแยกอีกแล้วเดี๋ยวก็แตกกันอีกแล้วสุราวนี่เดี๋ยวก็แยกกันมาจากอันนั้นเดี๋ยวก็มาจากอันนี้ทำไมเราไม่คิดว่าดีแล้วเป็นดาวกระจายอ่ะมันจะได้ช่วยกันทำงานใช่ไหมบางคนใจนี่ทำไมเราไม่คิดกันแบบนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอิบนุรอญับบอกว่าฟะอัมมามัตตะฟะกัสซะลัฟแล้วสำหรับสิ่งที่ชาวซะลัฟเห็นพ้องกันบนหลักการให้ละทิ้งถ้าซะลัฟเห็นพ้องกันแล้วนะอิตติฟากกันแล้วว่าให้ละทิ้งก็ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติด้วยกับสิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นห้ามที่จะนำมายึดนำมาปฏิบัติเพราะลิอันนะฮุมมาตะรอกูฮูอิลลาอะลาอิลมินอันนะฮูลายะมันเพราะแท้จริงพวกเขาหมายถึงชนซะลัฟเนี่ย จะไม่ทิ้งการปฏิบัตินอกจากว่าถ้ารู้ว่ามันไม่ถูกถ้ารู้ว่ามันไม่ถูกเขาต้องทิ้งอย่างแน่นอนและที่เขาทิ้งก็อันเนื่องมาจากมันไม่มีหลักเกณฑ์หลักการให้ปฏิบัติไงล่ะครับพี่น้องในเรื่องราวของการบวชไม่ใช่การบวชการบวชเป็นสุนนะในเรื่องราวของการออกอีด6รายอแนเนี่ยและโดยเฉพาะขอดูอาออกบวช6พี่น้องยังไงมันก็ไม่มีเมื่อออกบวช6มันไม่มีขอดูอาออกบวช6มันจะมีหรอครับบังสุไลมานมันไม่มีหรอกครับแต่ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะอะไรต้องการอะไรครับผมมันโดนข้อหาหลายข้อหาอย่างกับวันอีดที่ผ่านมาเนี่ยคุตบะห์หรือไฮปาร์คเสียงผมคงดังไปแล้วมั้งคุตบะห์หรือไฮปาร์คบางคนบอกไม่ฟังอยากจะฟังคุตบะห์ไม่ได้อยากจะฟังไฮปาร์คไม่เป็นไม่มีปัญหาครับเอาเถอะครับท่านจะว่าแบบไหนอะไรยังไงเราก็ตามทำตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ชี้แจง เราชี้แจงเราไม่ใช่ว่าด่าใครผมไม่เคยด่าใครนะฮะพี่น้องด้วยความเคารพนะเราชี้แจงในหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากอัลอิสลามบางคนบอกว่าหะดีษคือเราเนี่ยที่นี่ออกอีดกันวันไหนวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราออกอีดวันอาทิตย์อันเนื่องมาจากที่อัฟกานิสถานเห็นเดือนมีเอกสารชัดเจนมีพยานชัดเจนอันนี้ผมชี้แจงนะฮะผมไม่ใช่ว่าจะไปตำหนิใครนะผมชี้แจงผมบอกกล่าวเฉยๆเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยก็เลยชี้แจงกันบอกกล่าวกันคือที่เราออกอีดกันวันอาทิตย์อันเนื่องมาจากว่าในช่วงตีสามตีสี่มีข้อมูลมาพอเวลามีข้อมูลมานบีสอนมีสามอย่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเราหนึ่งเวลาจะเข้าเดือนออกเดือนเอาว่าโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนแล้วกันนะจะเข้าเดือนออกเดือนให้ทำยังไงให้ดูจันทร์เสี้ยวถูกไม่ถูกผมคงไม่ต้องยกตัวบทหลักฐานนะเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วซูมูลีรุยติฮิวัฟติรุลีรุยติฮิสู่เจ้าทั้งหลาย ถือศีลอดลีรุยติฮิอันเนื่องมาจากเห็นเดือนวัฟติรุและอะไรยกเลิกถือศีลอดไม่ต้องถือศีลอดอันเนื่องมาจากเห็นเดือนเพราะฉะนั้นเข้าบวชออกบวชเนื่องจากเห็นเดือนนบีสอนพวกเราอย่างนี้หนึ่งให้ดูเดือนและเห็นสอง
สองตกใจสองรับข่าวรับข่าวเห็นใช่ไหมเอาว่าเราดูกันก่อนแต่ถ้าหากเราดูแล้วไม่เห็นมีคนอื่นเห็นไหมล่ะถ้าคนอื่นเห็นสืบหาข้อมูลเป็นแบบไหนอย่างไรรับข่าวไหมถ้ามีความเชื่อถือเรารับข่าวถูกไหมครับนะอันนี้ข้อที่สองสามแต่ถ้าหากว่ามันมองไม่เห็นเดือนเมฆหมอกมาบังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้นับให้ครบ30ใช่ไหมอย่างเช่นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยครั้งหนึ่งใช่ไหมครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถือศีลอดคือในวันที่29โทษทีในวันที่30ที่ต้องบอกว่าวันที่30ก็อันเนื่องมาจากอิสลามเรานับค่ำก่อนกลางวันใช่ไหมฮะพอเวลามักริบดวงอาทิตย์ตกดินเขานับใหม่แล้วใช่ไหมวันที่30มาถึงนบีก็ดูเดือนทีนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองไม่เห็นพอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองไม่เห็นซอฮาบะดูก็ไม่เห็นนบีดูก็ไม่เห็นนบีก็ให้ถือศีลอดต่อไปใช่มั้ยฮะนบีก็สั่งให้ถือศีลอดต่อไปทีนี้พอนบีถือศีลอดซอฮาบะถือศีลอดต่อไปจนกระทั่งตะวันคอยคอยนี่คอยยังไงบางฮุซัยนี่มันจะมักระเบ็บอยู่แล้วหลังอัสัดใช่มั้ยฮะทีนี้มีกองคาราวานเดินทางมาหะดีษนี้เนี่ย นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้เอาตั้งแต่หะดีษเลยนะเอาตั้งแต่ช่วงแรกเลยผู้รายงานอันอบีอุมัยร์บินอานัสอันอุมูมะละฮูมินอัชฮาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากอบีอุมัยร์บินอานัสจากอุมามะบรรดาสาวกเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงอันนะรักบันจาอูอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบรรดากองคาราวานขี่ม้าพวกเขามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกองคาราวานขี่ม้ามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพอมาถึงนบียัชฮาดูนะอันนะฮุมรออูลฮิลาลบิลอัมซิพวกเขาเนี่ยทําไมบอกกับท่านนบีว่าพวกเขาเห็นเดือนเมื่อวานพวกเขาเห็นเดือนเมื่อวานแสดงว่าการเห็นเดือนของพวกเขาเมื่อวานทำให้พวกเขานั้นไม่ได้ถือศีลอดแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เห็นนบีก็ถือศีลอดใช่ไหมครับนะอีกครั้งนะพวกเขาที่เป็นกองคาราวานขี่ม้ามาเขาเห็นเดือนเขาก็เลยไม่ถือศีลอดในวันที่30แต่นบีไม่เห็นเดือนอ่ะพวกเขาเห็นเดือนสิพวกเขาเห็นเดือนเขาจึงไม่ได้ถือศีลอดในวันที่30แต่นบีดูเดือนซอฮาบะห์ดูเดือนแต่ไม่เห็นนบีก็ถือศีลอดในวันที่30กองคาราวานไม่ได้ถือแต่นบีถือศีลอดพวกเขามาถึงท่านนบียัชฮาดูนะอันนะฮุมรออูลฮิลาลเขาบอกอย่างชัดเจนเลยมีผู้ยืนยันชัดเจนว่าพวกเขานั้นเห็นจันทร์เสี้ยวเมื่อวานพอเห็นจันทร์เสี้ยวเมื่อวานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้พวกเขาหมายถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีสั่งให้ละศีลอดถามว่านบีบวชอยู่ป่ะบวชอยู่ด้วยและซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีบวชอยู่ด้วยแต่นบีทำไมไม่บวชต่อไปอ่ะนบีทำไมถึงสั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าให้งดถือศีลอดให้เลิกจากการถือศีลอดเพราะอะไรพอเห็นเดือนแม้ว่าจะหมดวันอยู่แล้วแต่ถ้าหากข่าวมาถึงเชื่อถือได้ไหมบางอุไซนีเห็นเดือนนะกองคาราวานเห็นเดือนมาถึงอีกมาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีตรวจสอบนบีถามไทยเขาบอกว่าเขาเห็นเดือนนบีก็รับข่าว
หนึ่งดูสองถ้าหากดูแล้วไม่เห็นให้นับให้ครบ30 วันแต่ถ้าหากว่าเรานับครบ30 วันไปแล้วนะรับบวช30 วันไปแล้วแล้วมีข่าวมายังพวกเราให้เราละศีลอดถ้าหากข่าวนั้นเชื่อถือได้แล้วนบีทำไปแล้วแล้วที่เราทำเนี่ยเราทำตามใครเราทำตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกกับซอฮาบะห์เลิกถือศีลอดนะแล้วเดี๋ยวไปละหมาดวันละหมาดอีดในวันพรุ่งนี้พี่น้องถามเป็นฮะดีษดออีฟหรือเปล่าไม่ใช่ฮะดีษดออีฟแต่ทราบไหมครับว่าประเด็นตรงนี้คือมีโต๊ะครูบางคนตั้งข้อสงสัยว่าคนที่มากับกองคาราวานน่ะใช่มุสลิมหรือเปล่าใช่มุสลิมหรือเปล่าคือฮะดีษเนี่ยพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามเขาแล้วตรวจสอบแล้วยืนยันในกะลิมะห์นะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮยืนยันในมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮนะเขายืนยันในเอานุลมะบูดในชะรอห์ของซุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดอธิบายอย่างนี้ยัชฮาดูนะไอยูอัดดูนะชะฮาดะการที่พวกเขาปฏิญาณคือการที่พวกเขายืนยันในชะฮาดะชะฮาดะตรงนี้คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์และเขายืนยันชัดเจนเลยว่าอันนะฮุมรออูลฮิลาลบิลอัมซเขายืนยันอย่างชัดเจนว่าพวกเขานั้นเห็นเดือนในเมื่อวานนี้นบีสืบพี่น้องจับประเด็นให้ดีนะ1ที่นบีสอนเรานะ1นบีสอนว่าให้ดูเดือนเข้าก็ดูออกก็ดูแล้วเรื่องดาราศาสตร์พี่น้องไม่ต้องคุยดาราศาสตร์เอามาเป็นการประกอบไม่มีปัญหานะดาราศาสตร์เนี่ยเอาเป็นการประกอบไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับแต่อย่าเอามาเป็นหลักถ้าเอามาเป็นหลักจบบรรดาอุลามะห์ซะลัฟเห็นพ้องต้องกันเลยนะในเรื่องเข้าบวชออกบวชจะเอาดาราศาสตร์เนี่ยไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเอามาเป็นการประกอบไม่มีปัญหาเอามาเป็นไกด์ไลน์แต่ยังไงเราก็ต้องดูด้วยกับตาเห็นด้วยกับตา 1. นบีสอนให้ดู 2. ถ้าดูแล้วไม่เห็นเมฆบังมืดนบีบอกให้นับให้ครบ30วัน 3. ถ้าหากว่าเรานับครบ30วันไปแล้วทีนี้มีข่าวมาถึงถ้าสมมุติมีข่าวมาถึงนบีเคยทำเอาไว้เป็นตัวอย่างในหะดีษซอฮีหะเนี่ยแหละพี่น้องครับนบีก็รับข่าวนบีตรวจสอบนบีรับข่าวถ้าเชื่อวงเล็บนะเอาละพี่น้องถ้าเชื่อละศีลอด ละศีลอดถ้ามันอยู่ในช่วงของกลางช่วงของเช้าตอนเช้าน่ะทานอาหารซะฮดไปแล้วแต่ข่าวมาถึงเวลาในการละหมาดอีดยังละหมาดได้ไปละหมาดแต่ถ้าหากว่ามันค่อนวันไปแล้วเลยบ่ายไปแล้วไปอัสรีแล้วถ้ารับข่าวการเห็นเดือนให้ละแต่ไปละหมาดตอนไหนบ้างคุณไซนีไปละหมาดอีกวันหนึ่งนี่เป็นซุนนะของใครนี่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับในเอานิลมะอบูดชะรอห์ของท่านในชะรอห์ซุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดอธิบายเอาไว้ชัดเจนว่าการที่นบีสอบถามพยานคนนั้นนบีสอบถามพยานการกล่าวชะฮาดะและการยืนยันถึงการเห็นเดือนอิบนุอับบาส
อีกหะดีษหนึ่งในซุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดซุนันของท่านอิหม่ามติรมิซีและซุนันของท่านอิหม่ามนะซาอีผมบอกพี่น้องก่อนนะผมชี้แจงเฉยๆผมชี้แจงเฉยๆสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมบอกนะสิ่งที่ดีสำหรับผมยืนอยู่ข้างจุมฮูรุลอุลามะส่วนมากที่เขามีหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากซุนนะห์หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผมก็ไม่ได้บอกว่าอุลามะส่วนน้อยเนี่ยไม่ได้มีหลักเกณฑ์หลักการอะไรไม่ใช่แต่พี่น้องครับเราต้องเรียกร้องไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดฟัสัดดีดูวะกอริบุชัดเจนที่สุดตรงที่สุดใกล้ชิดที่สุดใกล้ชิดนะใกล้ชิดกับอะไรใกล้ชิดตรงนี้ใกล้ชิดกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนอาจจะบอกเอาแล้วที่เขายึดมันไม่ใกล้ชิดกับสุนนะนบีเราบังมุไซนีเอาละเราก็ต้องมาวิเคราะห์หะดีษกันเองสิซึ่งการวิเคราะห์ตรงนี้เราไม่ได้วิเคราะห์เองไม่ใช่ไอ้คนหมวกน้ำตาลนี่มันวิเคราะห์ไม่ใช่แต่ผู้ที่วิเคราะห์นั่นคือบรรดาซะลาฟุศศอละห์นั่นคือมุฮัดดิซีนบรรดานักหะดีษทั้งหลายบรรดาอุลามะเราก็อยู่ข้างอุลามะแต่อุลามะส่วนใหญ่นั่นคือจุมฮูรุลอุลามะผมชี้แจงเฉยๆนะผมไม่ได้ว่าอะไรใครนะผมชี้แจงเฉยๆบังฮุไซนีอย่ากัดฟันนะผมชี้แจงเฉยๆด้วยความเคารพอันอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาผมบอกไปแล้วนะหะดีษบทนี้อยู่ในซุนันของท่านอิหม่ามอบูดาวูดซุนันของท่านอิหม่ามนะซาอีซุนันของท่านอิหม่ามติรมิซีอิบนุอับบาสบอกว่าอันนะอะรอบียันมีชาวอาหรับชนบทคนหนึ่งจาอะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกาลแล้วกล่าวว่ารออัยตุลฮิลาลนบีครับฉันเห็นฮิลาลครับรอไอตุลฮิลาลฉันเห็นฮิลาลครับกอละนบีกล่าวนบีถามอัตชฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านจะปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูและมุฮัมมัดคือบ่าวของรอซูลของพระองค์ไหมยืนยันในความเป็นมุสลิมไหมการกล่าวกะลิมะอันนี้เนี่ยท่านยืนยันไหมว่าท่านเป็นมุสลิมเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในรอซูลเขาบอกว่าไงกอละนะอัมใช่ครับกระผมยืนยันเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่บอกว่าอาหรับชนบทคนนั้นน่ะทำไมล่ะเป็นมุสลิมหรือเปล่าพี่น้องครับตัดออกไปก็นี่ไงล่ะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ว่าอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุก็เขายืนยันอยู่งี้ไงล่ะวะวะคนนี้วะคนนี้ฮะก็นี่วะนี่วะวะนั่งก็เขายืนยันอยู่นี่ไงล่ะแล้วจะบอกว่าจะไปสงสัยทำไมว่าเขาเป็นกาเฟรหรือเปล่าใช่ไหมครับด้วยความเคารพเดี๋ยวนี้ผมพูดอะไรผมก็ต้องยิ้มๆเขาวะกอละนะอัมเขายืนยันกอละฮอนาบีพี่น้องดูนะนบีรับข่าวไหมเนี่ยถ้าไม่รับข่าวนบีจะบอกยาบิลานไปประกาศนะอัซันฟินนาสฟัลยาซูมูกอดันบิลานไปประกาศจงประกาศให้บรรดาผู้คนได้ทราบแล้วให้พวกเขานั้นทำไมถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นกับอีกหะดีษหนึ่งมีอีกอันเนี้ยการรับข่าวในเรื่องราวของการเข้าเดือนและออกเดือนก็มีเรื่องของการออกจากเดือนรอมฎอนก็มี
กองคาราวานก็มาอีกนบีก็ถามอีกถามแบบสำนวนแบบนี้แหละครับพี่น้องตอกย้ำกันเข้าไปอีกนบีก็ถามอีกกองคาราวานมาถึงนบีครับอ้าวนบียังบวชอยู่เหรอนบียังบวชอยู่เหรอนบีบอกอ้าวใช่สิทำไมล่ะพวกเราน่ะเห็นเดือนกันเมื่อวานนะนบีบวชนะนบีบวชในวันที่30ใช่ไหมแต่กองคาราวานที่เดินทางมาถึงเขาไม่ได้บวชกันแล้วอันเนื่องมาจากเขาเห็นเดือนเขาเห็นเดือนอ้าวนบีครับนบียังบวชเหรอนบีบอกใช่ฉันยังบวชอยู่เพราะฉันไม่เห็นเดือนอ้าวพวกท่านเห็นเดือนเหรอครับฉันเห็นเดือนฉันเลยไม่ได้บวชกันไหนยังไงแบบไหนอย่างไรหนึ่งจำไว้ให้ดีพี่น้องนบีสอนให้ดูเดือนผมว่าผมไม่ได้สอนขัดกับใครหรอกนะพ่อก็ดูเดือนกันทั้งนั้นแหละนะนบีสอนให้ดูเดือนสองถ้าดูแล้วไม่เห็นให้นับให้ครบ30แต่ถ้านับครบ30ไปแล้วและถ้าหากว่ามีข่าวการเห็นมายังพวกเราให้เราละศีลอดถ้าละหมาดได้ในตอนเช้ามีเวลาละหมาดแต่ถ้าละหมาดในตอนเช้าไม่ได้อันเนื่องมาจากล่วงเลยเวลามาแล้วให้ไปละหมาดในวันรุ่งขึ้นก็เท่านั้นนบีพอนบีตรวจสอบข่าวเสร็จสับเรียบร้อยนบีถามเอาปฏิญาณสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เขาก็ปฏิญาณเขาก็บอกอัลลอฮ์คือพระเจ้านบีคือรอซูลนบีบอกซอฮาบะไปประกาศเลยให้เลิกถือศีลอดแล้วไปละหมาดในวันรุ่งเพราะในช่วงเวลานั้นตะวันคอยไปแล้วหมดเวลาที่จะละหมาดอีกไปแล้วละหมาดไม่ได้นี่คือหะดีษของท่านนบีจำพี่น้องจำหนึ่งสอนให้ดูใครสอนนบีสอนดู แล้วเห็น2ถ้าดูแล้วไม่เห็นนับให้ครบ30วันแต่ถ้าดูไม่เห็นนับครบ30วันแล้ว3ถ้าสมมุติว่าครบ30วันไปแล้วแล้วมีข่าวมาถึงยังพวกเราไม่รู้จะเวลาไหนก็แล้วแต่บวชไปแล้วให้เราถ้าเราตรวจสอบข่าวได้นะตรวจสอบข้อบัตรได้ตรวจสอบข่าวได้ให้เราเลิกถือศีลอดและไปละหมาดในวันรุ่งขึ้นนี่คือหะดีษนบีผมบอกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดเลยก็สอนเหมือนกันนั่นแหละฮะใช่ครับบางคนบอกเอ้ยไอ้พวกนี้สร้างความแตกแยกไปเอามาจากไหนบวชกันมาในวันนึงแล้วนะจะหมดวันอยู่แล้วผมบอกก็เอามาจากนบีไงล่ะนะก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมไม่ได้บางคนใส่นี้ผมไม่ได้ไปอิงการ์ดอะไรใครนะผมแค่ชี้แจงแค่นั้นแล้วผมก็ยิ้มด้วยนะแล้วผมก็ไม่ได้ไฮปาร์คนะโอเคนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าคำพูดคำจาอะไรของผมนั้นไปทำให้ใครไม่สบายใจก็ขอมาอัพด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การชี้แจงขอพูดบ้างแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกร้องเชิญชวนให้บรรดาพี่น้องของเรามาใกล้ชิดกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดแต่ผมไม่ได้บังคับนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับใครแต่เราก็นำเสนอในตัวบทหลักฐานที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันใดที่พี่น้องคิดนะครับตึกตองแล้วว่ามันชัดเจนพี่น้องก็รับไปแล้วก็นำสู่การปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าอันใดที่มันยังไม่ชัดเจนก็เอาตามที่พี่น้องนั้นคิดว่ามันชัดเจนสำหรับท่านพี่น้องวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์